วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอการทำนะครับไฟคริสต์มาสกันดีกว่านะครับไฟคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้ไม่ยากเลยในโปรแกรมมายานะครับใช้เวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นในตัวอย่างผมก็เลยสร้างเป็นลักษณะของอาคารขึ้นมาด้วยนะครับจะได้มีการเห็นว่าแสงสีจะเป็นยังไงนะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับสำหรับการทำไฟคริสต์มาสเพื่อฉลองปีใหม่หรือว่าเทศกาลคริสต์มาสนะครับงานนี้ไม่เซฟด้วยนะครับขี้เกียจทำใหม่ก็ได้ไม่ยากหรอกโอเคผมจะมาเสนอการทำไฟอย่างเดียวนะครับอันดับแรกนะครับตัวหลอดคริสต์มาสเนี่ยหลอดไฟเนี่ยนะครับก็เป็นวงกลมก็ได้นะครับหรือจะเป็นทรงกระบอกก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามองเห็นจากที่ไกลๆเนี่ยใช้เป็นทรงกลมก็ได้นะครับแล้วปรับนะครับตรงค่า input นะครับปรับ input เนี่ยนะครับถือถ้าหาไม่เจอก็กดคอนโทรล A นะครับตอนแรกเป็นหน้านี้กดคอนโทรล A อีกครั้งหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้แล้วกด input ลงมานะครับปุ๊บมันถึงจะขึ้นมาให้เราเห็นนะก็ปรับนะครับ X and High เนี่ยนะครับจาก20เหลือสัก5ก็พอครับหยาบๆนะครับกดเป็นเลข5เช็คดูนะครับอาจจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าเรามองมันไกลๆนะครับก็ย่อมันตามที่เราต้องการเดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะครับผมจะสร้างแผ่นกระดานขึ้นมา1แผ่นเพื่อรองแสงด้านหลังนะครับก็เอียงไป90องศาครับถอยหลังนิดนึงนะครับจะได้เห็นระยะห่างระหว่างหลอดไฟคริสต์มาสกับตัวกำแพงนี้นะครับก็ล็อกใส่เลเยอร์เอาไว้ก่อนส่วนหลอดตรงนี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยยังไม่พอครับเรานะครับไปสร้างไฟนะครับเป็นวอลลุ่มไลท์วอลลุ่มไลท์สร้างวอลลุ่มไลท์ขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนเอามาไว้ให้อยู่ตรงวงกลมเนี้ยนะครับให้อยู่ตรงวงกลมนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเลื่อนไปไว้ด้านหลังวงกลมเพื่อให้แสงของอันเนี้ยส่องไปที่กำแพงเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับเทสดูปั๊บโอเคมีแสงส่องแล้วคราวนี้แล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนแสงนี้นะครับเป็นสีแดงสมมุติไฟคริสต์มาสเราเป็นสีแดงส่วนตัวนี้ก็ต้องปรับเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับเลนตอนนี้อาจจะยังดูไม่สวยเพราะว่าเราขาดแสงบรรยากาศนะครับผมสร้างเป็นแอมเบียนไลท์ขึ้นมา1ดวงเอาไว้ด้านบนเลยปรับเป็นออกสีน้ำเงินเข้มๆออกน้ำเงินอ่อนๆก็ได้ออกฟ้าๆหน่อยๆคือจะเป็นการย้อมสีโทนงานทั้งหมดนะครับนี่เห็นดวงแดงๆเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของไฟคริสต์มาสถ้าอยากได้ไฟสว่างกว่านี้ก็ปรับไปเลยครับ intensity เป็น3สว่างพอไหมพอแล้วแหละคือถ้าอยากให้รัศมีไฟมันใหญ่ขึ้นนะครับก็กดตัว R นะครับ scale นะครับแล้วก็ขยายมันก็ปรับ intensity เหลือแค่1ก็พอแล้วก็ลองเล่นดูใหม่บางทีสว่างมากเกินไปก็ไม่สวย2แล้วกันต้องมีการเช็คเพื่อความแน่นอนนะครับโอเค2กำลังอยู่ตัวอันดับต่อมานะครับเปิดไฮเปอร์เชดนะครับหรือผักกระเชดขึ้นมานะครับ Window Rendering แล้วก็ไฮเปอร์เชดนะครับเปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมาแล้วจะมีหน้านี้นะครับก็สร้างเป็นแลมเบิร์ตละกันนะครับดับเบิ้ลคลิกที่แลมเบิร์ตนะครับไปที่หน้าแลมเบิร์ต2ตรงนี้ของผมก็คัลเลอร์นะครับเลือกเป็นสีแดงแล้วกด Acceptนะครับเลื่อนลงมาตรง special effect ตรงนี้นะครับให้เปิดนะครับแล้วปรับ special effect เป็น5นะครับแล้วก็ใส่ลูกเนี้ยนะครับให้เป็นสีแดงคลิกที่ลูกนะครับคลิกขวาที่ material นะครับแล้วก็ assign material to selection ใส่ลงไปแล้วกด render ดูนะครับบะตอนนี้ลูกนี้ก็เรืองแสงแล้วนะครับไอ้ลูกแดงๆนี่เรืองแสงแล้วอยากจะปรับการเรืองแสงก็ดับเป็นคลิกนะครับที่แลมเบอร์2ปรับตรง grow intensity เหลือสัก2กด render ใหม่ซิเห็นไหมครับลูกนี้ก็มีแดงๆเรื่อยๆแล้วก็มีแสงสาดที่วัตถุเพราะว่า grow intensity ของ material เนี่ยนะครับมันไม่ได้เรืองแสงขึ้นมาจริงๆมันเป็นเรืองแสงหลอกนะครับไม่ได้มีแสงตกกระทบที่วัตถุผมเลยต้องสร้างvolume light ขึ้นมาเพื่อให้มีแสงตกกระทบที่วัตถุนะครับตัวกำแพงรับต่อมานะครับก็ให้แสงเนี่ยนะครับพาเลนต์กับตัวลูกสีแดงๆเนี่ยนะครับกดตัว P นะครับเลือกแสงกดชิปค้างกดที่ลูกแดงๆของเรานะครับแล้วก็ปล่อยชิปกดตัว P อันดับต่อมาก็สร้างนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเลื่อนดูพลิเคทออกมาเลยเอาห่างกันแค่นี้ก็พอเราก็กลับปรับแก้นะครับปรับแก้สร้างแลมเบิร์ตอีก1อันดับเป็นคลิกนะครับป
รับจากเหลืองสีเทาเป็นสีเหลืองนะครับ accept นะครับทุกอย่างจะกลายเป็นสีเหลืองครับเรืองแสงก็เป็นสีเหลืองแล้วก็ assign อันนี้ใส่เข้าไปที่ลูกที่2นะครับแล้วก็แก้แสงนะครับจากแดงปรับเป็นเหลืองนะครับลองเรนเดอร์ดูก่อนเราก็ได้สีแดงกับสีเหลืองแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าไฮเปอร์เชดเรายังมีปัญหานิดหน่อยนะครับรู้สึกว่ามันจะเรืองแสงไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เช็คที่ลูกสีเหลืองนะครับสเปเชียลเอฟเฟคนะครับลืมใส่2เราเดี๋ยวลองเรนเดอริ่งดูใหม่นะครับเรนเดอร์วิวโอเคใช้ได้แล้วครับมีแดงมีเหลืองเดี๋ยวเก็บไปคราวนี้นะครับเราจะมาทำให้มันกระพริบได้นะครับกระพริบได้การกระพริบได้นะครับของแสงเนี่ยก็คือปรับค่า intensity นะครับตอนนี้มันคือ2ใช่ไหมครับกด set key นะครับมาที่10แล้วกันแล้วกด set key นะครับตอนนี้มีคีย์เฟรมที่1กับ10แล้วผมไม่คีย์ตรงกลางที่5ปรับเป็น0คลิกขวาเลือก set key นะครับอันนี้ก็เป็นแสงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับจาก2วิ่งมา0แล้ววิ่งไป2ผมไม่ทำให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับผมก็มาที่ Windows Animation Editor เลือก Graph Editor เปิด Graph Editor ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็คลิกที่อื่นก่อน1ครั้งนะครับคลิกที่ไหนก็ได้บนจอคลิกที่อื่นนะครับแล้วคลิกที่แสงกลับมานะครับเราจะเห็น SN Curve ที่มีการดัดแล้วเนี่ยโผล่ขึ้นมากดมาที่ View นะครับเลือก Infinity นะครับแล้วก็ไปที่ Curve นะครับ Post Infinity เลือกเป็น Circle with Offset นะครับแค่นี้นะครับค่าของเราก็จะกระพริบไปกระพริบมากระพริบไปกระพริบมาได้แล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับก็คลิกที่ตัว material เช่นเดียวกันสีแดงนะครับต้องเรียกว่าอะไรอ่ะปรับโกรเหมือนกันต้องเซตคีย์นะครับก็เซตที่1กับ10ไว้ก่อนเซตหัวเซตท้ายไว้นะครับ1กับ10แล้วมาเซตที่5นะครับปรับเป็น0แล้วกดเซตคีย์นะครับคีย์ขึ้นมาแล้วก็ลากครอบนะครับคีย์ทั้งหมดเลือก post infinity circle with offset นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เหลือลูกสีเหลืองนะครับเช่นเดียวกันปรับแต่คราวนี้ผมจะให้ลูกสีเหลืองเนี่ยเป็นตรงกันข้ามคือ start ที่0นะครับก็ set keyframe ที่0เนี่ย5กับ10นะครับ set keyframe ที่0นะครับค่าเป็น0เนี่ยที่5กับ10ก่อนแล้วที่5 1กับ10เป็น0นะครับที่5เป็น2นะยิ่งพูดยิ่งมั่วนะครับ1กับ10 1เป็น0 10เป็น0 5เป็น2นะครับแล้วก็ลากขอบนะครับ view infinity นะครับแล้วก็ไป curve post infinity นะครับ with circle นะครับตรงนี้ถ้าติ๊กไว้แล้วก็ไม่ต้องติ๊กอีกนะครับติ๊กอีกมันจะไม่มองไม่เห็นเป็น infinity แล้วก็อันดับต่อมานะครับก็สุดท้ายละก็คือคลิกที่แสงสีเหลืองนี้นะครับปรับนะครับเซตคีย์นะครับนี่มีคีย์ติดมาให้แล้วก็ไม่ต้องอะไรมากตรงหัวท้ายเนี่ยปรับเป็น0นะครับกด intensity นะครับที่หัว1กับ10เนี่ยปรับเป็น0แล้วกดเซตคีย์ด้วยนะครับส่วน5เนี่ยนะครับปรับเป็น2ถูกต้องนะครับเช็คดูถูกต้องไหม0 2 0โอเคลากครอบทั้งหมดนะครับกด curve post infinity นะครับ circle with offset จบแล้วนะครับเราเป็นคลิกให้กดเรนเดอร์ดูอันนี้มีแสงนะครับสีเหลืองไม่มีพอช่วงที่5นะครับกดเรนเดอร์ปุ๊บเหลืองมีแดงไม่มีถูกต้องนะครับที่เหลือคือการดูพิเคทนะครับดูพิเคทเป็นคู่ๆอย่างนี้นะครับกดชิปดีนะครับลากออกมาวางเป็นคู่ๆกันอย่างนี้กดชิปดี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 โอเคแค่นี้เราก็จะได้งานตัวแอนิเมชันของเราแล้วนะครับพอกดเรนเดอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บได้เลยนะครับเป็นไฟคริสต์มาสส่วนอื่นๆนะครับใครที่อยากจะให้มันมีอะไรมากกว่านี้นะครับเช่นอยากจะให้มันมีการวิ่งไล่แสงอะไรพวกนี้คุณก็ต้องอนิเมตเอาเองคีย์ทุกๆคีย์เฟรมว่าจุดนี้ไอ้นี่สว่างที่เหลือต้องมืดหมดแล้วก็ไล่มาไอ้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยยังไม่อยากแนะนำให้ทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางตรรกศาสตร์มากกว่าคือคิดว่าตอนไหนสว่างตอนไหนดับอันนี้ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะครับอนิเมตกันเอาไว้เดี๋ยวมีเวลามากกว่านี้แล้วผมจะมาสอนแล้วกันสำหรับวันนี้การทำไฟคริสต์มาสโดยผมนี่ที่คุณยุทธนันนะครับก็ต้องขออวยพรให้ทุกคนในวันคริสต์มาสนี้โชคดีแล้วก็ปีใหม่ก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับใครเรียนอยู่ก็ขอให้เรียนเก่งๆนะครับใครยัง
จะฝึกงานนะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับ Missy Studio ก็ยินดีเป็นที่พักพิงของเด็กฝึกงานโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ